สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยสันส้มเช่นเคยครับพูดถึงเรื่องของลูกเสือไทยให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่ารากฐานลูกเสือไทยฐานรากชีวิตเยาวชนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจากประเด็นการดราม่าในโลกโซเชียลว่าในเรื่องของราคาชุดลูกเสือกับชุดเนตรนารีแล้วก็นำมาสู่การถกเถียงบางส่วนก็เสนอให้ยกเลิกการเรียนลูกเสือเนตรนารีไปซะเลยเนี่ยนะครับโดยกล่าวหาว่าไม่มีความจำเป็นอีกแล้วในยุคนี้ประการที่1ครับการจะเรียนจะสอนวิชาใดก็แล้วแต่หรือว่าการจะเลิกวิชาใดก็แล้วแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามยุคสมัยเหมือนกับที่เราเคยมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมแต่ก็ถูกละทิ้งไปในบางยุคบางสมัยนั่นแหละครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับวิชาลูกเสือเนตรนารีเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เขาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเป็นวิชาที่เสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นวิชาที่สอนให้รู้จักการอดทนการเสียสละการทำงานเป็นทีมการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีจิตอาสาและการรู้จักเคารพกฎระเบียบและมีวินัยสิ่งเหล่านี้ขอตั้งเป็นคำถามนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเปล่านี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดเครื่องแบบเนี่ยจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ประกาศนโยบายให้ยืดหยุ่นได้นะครับก็สมควรที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะครับรัฐมนตรีว่าการอย่างตรีนุชเทียนทองก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าได้ย้ำไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่าสิ่งใดที่ไม่จำเป็นและจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองเนี่ยก็ขอให้สถานศึกษาในยืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอนโดยบางวิชาอย่างเช่นวิชาลูกเสือที่จะต้องมีการแต่งเครื่องแบบก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการแต่งเครื่องแบบก็ได้แต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเด็กได้เรียนวิชาลูกเสือที่ผ่านมาตนก็ได้ชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัตินี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะกำชับสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้นนี่แหละครับสันส้มบอกว่าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีเครื่องแบบก็ยังได้เลยนะครับอาจจะให้มีผ้าผูกคอกับวอลเกอร์ที่ใส่กับชุดอะไรก็ได้เช่นชุดพละก็ได้ชุดนักเรียนก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับมีเพจของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเพจนี้เนี่ยได้ให้เกร็ดข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเอาไว้อย่างน่าสนใจเป็นบันทึกประวัติศาสตร์1กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายกับวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเนื้อหาบางตอนเนี่ยระบุว่าอย่างนี้ครับภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกำเนิดเสือป่าได้2เดือนซึ่งในระยะเวลานั้นเนี่ยกิจการเสือป่าได้ดำเนินไปอย่างเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่งเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนสมาชิกของเสือป่ามากขึ้นและกิจการเสือป่าก็ถูกจำแนกออกไปเป็นกองเสือป่าประเภทต่างๆอีกมากมายแม้จะทรงพอพระราชหฤทัยเพียงใดพระองค์ก็ไม่เคยที่จะยุติในพระราชดำริที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยพระองค์ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่านั้นแม้ว่าจะประสบผลสำเร็จเพียงใดก็ตามแต่สมาชิกนั้นเป็นผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียวทั้งที่บ้านเมืองนั้นประกอบไปด้วยพลเมืองหลายช่วงวัยเด็กผู้ชายทั้งหลายก็เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการฝึกฝนและก็ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติไปพร้อมๆกันกับการฝึกฝนให้มีความรู้และมีทักษะในทางเสือป่าไปด้วยเพื่อที่ว่าในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยจะได้ประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอนดังนั้นในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงได้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่าสำหรับเด็กชายที่ทรงได้พระราชทานชื่อว่าลูกเสือนั่นเองในกิจการนี้พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กชายได้จดจำหลักสำคัญอยู่3ประการด้วยกันประกอบไปด้วยหลักที่1คือความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดำรงรัชสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณีหลักที่2คือความรักชาติบ้านเมืองและนับถือพระศาสนาและหลักที่3คือความสามัคคีในคณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกันการก่อตั้งกิจการลูกเสือในครั้งแรกนั้นพระองค์ทรงตั้งกองลูกเสือให้มีในโรงเรียนก่อนและกองลูกเสือกองแรกของสยามประเทศ
ก็คือกองลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและถูกเรียกว่ากองลูกเสือหลวงหรือว่ากองลูกเสือกรุงเทพที่1และลูกเสือในโรงเรียนนี้ก็ถูกเรียกว่าลูกเสือหลวงเช่นเดียวกันก่อนที่กิจการลูกเสือจะขยายไปสู่โรงเรียนเด็กชายทั่วประเทศในเวลาไม่นานโดยลูกเสือคนแรกคือนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่ชื่อว่าชับบุญนาคการเป็นลูกเสือของนายชับบุญนาคนั้นเกิดจากการที่ได้แต่งเครื่องแบบลูกเสือและกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือซึ่งเป็นการกล่าวต่อหน้าพระพักซึ่งครั้งนั้นมีผู้ที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ว่ารัชกาลที่6ทรงตรัสบอกว่าไอ้ชัดดอกหรือเอ็งกล่าวคำสาบานของลูกเสือได้หรือเปล่าลูกเสือชับก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าท่องมาแล้วว่า1ข้าจะมีใจจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวข้อ2ข้าจะประพฤติตนให้สมควรเป็นลูกผู้ชายข้อ3ข้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและแบบแผนของลูกเสือรัชกาลที่6ทรงตรัสว่าในหน้าที่ซึ่งข้าได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทลูกเสือของชาติขึ้นมาเนี่ยข้าขอให้เจ้าเป็นลูกเสือคนแรกจากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเพียงสั้นๆบอกว่าไอ้ชับเองเป็นลูกเสือแล้วนี่แหละครับและแล้วนี่นะครับกิจการลูกเสือก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบต่อมาครับพระองค์ก็ทรงพระราชทานคติพจน์ให้กับลูกเสือซึ่งภายหลังก็ลือลั่นไปทั่วทั้งแผ่นดินและเป็นที่กล่าวขานเป็นที่รำลึกเป็นที่พูดสอนกันอย่างติดปากในสังคมอีกทั้งยังปรากฏอยู่บนเครื่องหมายสำคัญต่างๆของลูกเสือกับคำที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์คำว่าลูกเสือที่พระองค์ทรงพระราชทานชื่อนั้นนะครับมีนัยยะว่าพระองค์ทรงเล่นล้อคำกับคำว่าเสือป่าที่บางครั้งเนี่ยทรงเรียกว่าพ่อเสือและเมื่อมีกิจการแบบเดียวกันที่มีเหล่าสมาชิกเป็นเด็กชายพระองค์จึงทรงใช้คำว่าลูกเสือแต่ภายหลังทรงพระราชนิพนธ์ถึงที่มาของชื่อลูกเสืออย่างเป็นทางการเอาไว้พระองค์ทรงบอกว่าอย่างนี้ครับลูกเสือบ่ใช่สัตว์เสือไพรเรายืมมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกันใจกล้ามิใช่กล้าอาถรรพ์เช่นเสืออารันสัญชาติชนคนผ่านใจกล้าต้องกล้าอย่างทหารกล้ากอบกิจการแก่ชาติประเทศเขตตนนี่แหละครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองลูกเสือแห่งชาติขึ้นเพียง5เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่ามีกองลูกเสือทั่วราชอาณาจักรอยู่ถึง61กองด้วยกันการดำเนินกิจการลูกเสือทั่วทั้งโลกเนี่ยมักจะมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเริ่มจากกิจการลูกเสือสำหรับเด็กผู้ชายก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มแพร่เข้าไปในหมู่เด็กผู้หญิงและสำหรับกิจการลูกเสือของไทยก็เช่นกันครับเมื่อถึงระยะเวลาอันควรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำริที่จะให้สตรีและเด็กผู้หญิงเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือโดยทรงเห็นว่าสามารถที่จะเป็นกำลังให้กับชาติบ้านเมืองได้เช่นกันแม้ว่าจะไม่ใช่กองกำลังหลักก็ตามทีดังนั้นจึงทรงตั้งกลุ่มสตรีขึ้นมากลุ่มหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าสมาชิกแม่เสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุตรแล้วก็ภรรยาเสือป่านี่แหละครับโดยแม่เสือจะมีหน้าที่หลักในการจัดหาเสบียงและก็เวชภัณฑ์ให้กับกองเสือป่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงจัดตั้งกองลูกเสือสำหรับเด็กผู้หญิงขึ้นมาและก็พระราชทานชื่อว่าเนตรนารีซึ่งเนตรนารีกองแรกเนี่ยก็คือเนตรนารีโรงเรียนกุลสตรีวังหลังต่อมาก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนั่นเองนี่แหละครับบทสรุปของสันส้มวันนี้นะครับบอกว่าพิจารณาบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ตามควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจการลูกเสือซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการปรับรูปแบบแล้วก็ปรับกิจกรรมให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับมีความสนุกสนานเป็นอันมากยิ่งกว่าที่จะไปล้มเลิกหรือไม่นี่เป็นคำถามครับ